เนี่ยก็จะทำให้เกิดคลื่นที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาได้นะคะและหรือนอกจากจะมีภูเขาไฟที่อยู่ใต้มหาสมุทรแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นภูเขาไฟที่อยู่บนเกาะกลางมหาสมุทรก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดสึนามิได้เหมือนกันนะคะและนอกจากนั้นการกระทำของมนุษย์นะคะก็คือการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลนั้นอย่างบางทีก็จะมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ทีก็จะมีการอะไรต่อต้านกันบ้างมีอะไรจะอะไรกันบ้างก็คือไม่อยากให้มีการทดลองนะทดลองแล้วก็ทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีใครอยากให้มีการทดลองขึ้นมานะคะเพราะว่าทดลองแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีสึนามิขึ้นมาได้เรียบร้อยนะคะต่อไปประการหนึ่งก็คือการเกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเลหรือว่าใกล้ชายฝั่งนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกในใกล้ชายฝั่งที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณของไหล่ทวีปรู้จักไหล่ทวีปไหมคนยังมีไหล่เลยทวีปก็มีไหล่เหมือนกันนั้นไหล่ทวีปเนี่ยก็คือบริเวณพื้นดินที่มีความลาดเอียงลงไปในที่ยื่นออกไปในทะเลเนี่ยอาจจะมีความลาดเอียงเนี่ยน้อยนะถ้าบางทีเราเห็นเนี่ยลาดเอียงนี่จะลาดมากๆอย่างเวลาเราเล่นน้ำชายทะเลเนี่ยเราจะเดินลงไปค่อยๆก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนั้นคือมีความลาดเอียงมากแต่ลาดเอียงน้อยก็คือนิดหนึ่งแล้วก็ลึกลงไปเลยนั้นตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผ่นดินถล่มขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นสึนามิขึ้นมาได้หรืออาจจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเลหรือใกล้ชายฝั่งนะถ้าเกิดมีความรุนแรงขนาดถึง 6.5 ถึง 9 ริกเตอร์เนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดสึนามิเนี่ยก็มีโอกาสนั้นอย่างบางทีมีแผ่นดินไหวละทุกคนก็ต้องระวังละนะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมีความรุนแรงนี่จะเกิดสึนามิไหมก็เกิดความหวาดกลัวนะคะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาว่าจะมีการเกิดขึ้นมาไหมนะคะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะหรือว่าการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนนะคะของรอยทำให้การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนนะหรือว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะก็ทำให้เกิดเป็นสึนามิขึ้นมานั่นอย่างบางทีเราก็จะได้ยินนะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีรอยเลื่อนอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เหมือนกับอะไรอ่ะเกิดมากๆเนี่ยมันก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเวลาลอยเลื่อนเยอะๆก็ทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาได้มากนะภูวดลนะอธิบายแทนครูบ้างได้ไหมคะเห็นอธิบายให้เพื่อนฟังเยอะแยะเลยนะคะอ่ะต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือการพุ่งชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ในมหาสมุทรการพุ่งชนของอุกกาบาตเนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในบริเวณที่อุกกาบาตเนี่ยพุ่งชนลงไปในมหาสมุทรเนี่ยนะคะอุกกาบาตเนี่ยบางทีมาจากไหนมาจากนอกโลกของเราใช่ไหมเวลาเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามาเนี่ยตกลงไปในมหาสมุทรบางทีอุกกาบาตลูกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เล็กนะมันจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ถ้าลูกใหญ่ๆมาเนี่ยพอตกลงไปในมหาสมุทรเนี่ยความแรงของอุกกาบาตที่พุ่งเข้าชนโลกของเราเนี่ยเมื่อปะทะกับพื้นน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาเป็นคลื่นขนาดใหญ่ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาได้นะคะนั่นการเกิดสึนามิเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมีการเกิดบางทีก็ตามวงแหวนไฟแปซิฟิกจำได้ไหมที่ครูเคยให้ดูนะคะแล้วก็รอยต่อของเปลือกโลกนะคะส่วนในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็มีนะเมื่อปี2547แล้วก็เกิดรุนแรงมากนะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ขยายไปทั่วทะเลอันดามันจนถึงฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความสูญเสียมากอย่างที่ครูบอกว่าไม่เคยมีในมหาสมุทรอินเดียแต่คราวที่แล้วเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนะผู้คนก็ล้มตายมากนะคะนะประเทศไทยเราก็โดยเฉพาะทางใต้นะก็เจอปัญหาเรื่องของสึนามิในครั้งนั้นนะคะ
อันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสาเหตุของการเกิดนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของแนวทางป้องกันและระวังการเกิดแผ่นดินสึนามินะคะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรที่ผิดแปลกเนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเดินเล่นอยู่ริมทะเลแล้วน้ำทะเลบริเวณชายหาดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วไม่ควรลงไปที่ชายหาดนะคะครูเคยตั้งคำถามถามใช่ไหมคะนั้นเวลามาเนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นปลาเยอะแยะอุ้ยไม่เอาหรอกเก็บปลาไปเป็นอาหารดีกว่านะคะนั้นเราไม่ควรจะลงไปที่ชายหาดนะเพราะว่าถ้าเป็นในแบบนี้เนี่ยนะเราก็ควรที่จะไปอยู่ในที่สูงหรือว่าไปให้ไกลจากฝั่งของทะเลเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราไม่รู้ว่าการเกิดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนที่เราเกิดสึนามิครั้งที่ปี2000เท่าไหร่นะ2500เท่าไหร่นะที่คือบอกเมื่อกี้เนี่ย2547เนี่ยนะคะก็คือยังไม่เคยไงคนก็ไม่รู้เรื่องอุ้ยเห็นมาก็เลยยังไม่สนใจนะคะไม่สนใจนั้นตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะมีความรู้เรื่องของสึนามิแล้วเมื่อเห็นเราก็ควรจะต้องไปให้ไกลจากฝั่งมากที่สุดหรือพยายามไปอยู่ในที่สูงแต่ที่สูงเนี่ยบางทีบางคนบอกอุ้ยขึ้นตึกดีกว่านี่เราไม่รู้ว่าตึกที่เราขึ้นไปเนี่ยทานแรงของคลื่นได้ไหมถ้าทานไม่ได้ก็ทำให้เราเนี่ยตายได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูนั่นไปให้ไกลๆก็ดีนะคะประการที่2ก็คือปลูกป่าชายเลนเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นนะคะปลูกป่าชายเลนหรือว่าต้นไม้ตามแนวชายฝั่งนะเป็นการลดความรุนแรงของคลื่นแล้วก็ความเสียหายจากการซัดของคลื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยจะมีพันไม้นะที่มีระบบรากเนี่ยโยงนะโยงแล้วก็ยึดที่แข็งแรงแน่นหนานะอย่างต้นตรงกลางเนี่ยเราเห็นไหมรากเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายนั้นก็เป็นตัวที่จะค้ำยันที่ดีที่จะช่วยลดแรงกระแทกของคลื่นได้โดยเฉพาะถ้าเกิดสึนามิเขาก็จะช่วยได้บ้างนะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือศึกษาหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสึนามิซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราอาจจะศึกษาหาความรู้จากคนในท้องถิ่นอย่างในของเราเนี่ยอย่างพวกชาวมอแกนหรือชาวเลนะเขาก็มีอะไรอ่ะเหมือนกับเขามีประสบการณ์ในเรื่องของสึนามินั้นเราก็อาจจะมีถามว่ามันเกิดยังไงก่อนที่จะเกิดเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยเราก็ซักถามพอเราหาความรู้นั้นได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็นำเอาความรู้เนี่ยมาเล่าให้คนอื่นฟังต่ออีกได้ไหมได้ไหมคะเหมือนกับเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นนะคะและนอกจากนั้นเราควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยของหน่วยงานต่างๆนะอย่างเช่นหน่วยงานเตือนภัยแห่งชาตินะของไทยเราเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบระบบเตือนภัยนะเขาก็จะศึกษาทั้งวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการประสานกับหน่วยงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าประเมินสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะป้องกันในเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างไรนะคะนั้นในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะนักเรียนก็ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราอยากให้เกิดขึ้นไหมเราไม่อยากให้เกิดนั้นเมื่อเราไม่อยากให้เกิดเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการระมัดระวังนะอย่างการที่เราจะปฏิบัติตัวเราจะทำยังไงได้นะนักเรียนลองมาดูภัยที่เกิดจากสึนามิเวลาที่จะเกิดสึนามิเนี่ยนักเรียนในทะเลเนี่ยนะเรือลำที่นักเรียนเห็นเนี่ยพอดีว่าเขาอยู่ใกล้ๆอันตรายไหมเนี่ยอันตรายนะแต่ถ้าเขาอยู่ไกลออกไปเขาจะไม่รู้สึกแต่เมื่ออยู่ใกล้ของช่วงที่จะเกิดสึนามิขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้นะคะนะเนี่ยแล้วก็คลื่นเนี่ยค่อยๆมาก็จะมีความสูงไปเล่นกระดานโต้คลื่นได้ไหมเนี่ยได้อ๋อได้นะตายไม่รู้ตัวนะคะเพราะเขาไม่ได้สูงแบบเล่นกระดานโต้คลื่นทีเขาแรงมากของสึนามินะและเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนักเรียนน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาหมดเลยแล้วถ้าเราหนีไม่ทันนะนักเรียนว่ายน้ำเป็นไหมดีนะยังเป็นถามว่าถ้าเราว่ายเป็นอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราว่ายไหวไหมไม่ไหวหรอกนะคะแต่บางคนที่ไหว้แบบพนมมืองั้นไม่รอดแน่นะนักเรียนลองดูสิเนี่ยมักก็มาเนี่ยมัก
ักเรียนลองดูจากภาพนี้น้ำเนี่ยมาไกลแต่ที่เราเห็นภาพตอนนี้ก็คือคลื่นเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะรุนแรงมากเนี่ยบ้านก็พังนะเรือบางลำนะเรือบางลำเนี่ยนะนักเรียนดูสิรถนะเป็นไงมั่งนะบ้านเรือนพังหมดเลยนะขนาดดูสิรถก็ยังเป็นไงรถวิ่งในน้ำนะสงสัยอันนี้เนี่ยเป็นรถดำน้ำไม่ใช่เรือดำน้ำแต่รถดำน้ำนะคะนะกำลังเริ่มมุดแล้วเห็นไหมนะนักเรียนดูสิเนี่ยดูสิเรือมาอยู่บนบ้านน่ะเมื่อกี้เนี่ยนะรถดำน้ำแต่ทีนี้เรือบินได้ก็เขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกเรือบินใช่ไหมเขาไม่เรียกเครื่องบินแต่นี้ไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เรือบินแต่เป็นเรือจริงๆและบินได้นะมาอยู่บนบ้านเลยนักเรียนเราเห็นไหมความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่มากไหมคะมากนะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมากก็จะว่าไปเราก็ยังถือว่าเราเนี่ยโชคดีนะที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ได้เกิดเราช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างคะเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะช่วยอะไรเขาได้ช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรนะกินัทวุฒิบอกว่าช่วยยังไงนะคะเอ้ยเอากำลังใจอย่างเดียวเหรอนะให้กำลังใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอเราต้องช่วยเหลือเขายังไงคะช่วยเสบียงนะอาจจะเป็นสิ่งของเป็นเงินทองนักเรียนเห็นไหมเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวไหมที่เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเราช่วยเหลือเขาไม่ใช่ใช่ไหมต่างประเทศบางทีเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับในเรื่องของการบริจาคนะตามอะไรเขาก็จะมีหมายเลขให้ว่าเราจะบริจาคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นด้านของน้ำใจที่เราจะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอ่ะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเตรียมไว้ละเดี๋ยวไม่ได้พูดสักทีเรามาดูในเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปิยาเนคือคุณทศเลขที่4อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก